ที่1ปีพุทธศักราช2563ที่จังหวัดนครพนมกันบ้างครับพันโทอุทัยนินเนตรผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่พร้อมทั้งข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่เน้นย้ำในการดูแลทหารใหม่ให้ดีที่สุดเปรียบเสมือนน้องเล็กสุดท้องของกองทัพบกพร้อมทั้งสอบถามปัญหาและข้อกังวลใจของน้องๆทหารใหม่เพื่อให้คลายความกังวลและการคิดถึงครอบครัวพร้อมกันนี้นะครับได้จัดฉายภาพยนตร์ให้น้องๆได้ชมกันเพื่อผ่อนคลายจากการฝึกทหารใหม่และยังได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเข้ามาตรวจสุขภาพน้องๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจอุณหภูมิร่างกายการตรวจความเข้มข้นของปัสสาวะเพื่อป้องกันอาการขาดน้ำและอันตรายจากโรคลมร้อนเป็นนโยบายที่จะต้องดำเนินการตลอดการฝึก